จับได้มันก็หล่นน้ำตะเป็ดเยอะมากเลยเป็ดมันฉลาดมากพยายามจะไล่ออกไปทางที่โล่งนะแต่ไล่ไปไม่ได้เพราะว่าเป็ดมันฉลาดมากเนี่ยมันยังรออยู่บนผิวน้ำอยู่เลยมีหลายฟูมากเลยผมจะพยายามไล่ให้ออกไปจากดูโน่นนี่ตั้ง3ฟูที่โล่งนะเมื่อวานอีกที่หนึ่งไอ้ตรงที่ไปไล่กับพี่โอ๊ตไปตรงนั้นก็เหมือนกันมันต้นไม้มันเยอะมากเชื่อป่ะเป็ดอะมันหนีตายนะหลบเข้าไปในต้นไม้เคยเห็นเป็ดบินเข้าไปต้นไม้ป่ะรอให้มันโจมตีแค่ครั้งเดียว2ครั้งพอเดี๋ยวมันจะเริ่มท้อเพราะว่ามันจะรู้เลยว่าที่อย่างเงี้ยเป็ดจับไม่ได้แล้วที่หลังมันจะไม่จับต้องรีบเรียกลงมาก่อนเลยเป็ดเยอะมากเยอะใช่ป่ะเยอะเนี่ยมันฉลาดนะพวกมันจะหลบอยู่กลางบ่อโอเคคัทครับตอนนี้เรามาดูนะฮะเป็ดล่าเริงนะครับลงใบว่ายน้ำตบดำตบดำตบดำมีเป็นหลายฝูงนะฮะเป็ดพวกนี้จะฉลาดมากเวลาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ออกไปทางที่โล่งเวลาบินออกไปที่โล่งปุ๊บเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทางบ่อเพราะฉะนั้นเวลาฟอลคอนขึ้นไปล่อนจะโจมตีเนี่ยต้องจับได้กลางอากาศเลยถ้าจับกลางอากาศไม่ได้ก็หมดสิทธิ์ถ้าจับกลางอากาศได้ก็ต้องหิ้วเป็ดข้ามเห็นแล้วข้ามบ่อนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับฟอลคอนฮะแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลคอรีฮอคพวกปีกสั้นพวกนี้คือระยะใกล้ชิดคือไล่ขึ้นมาเนี่ยคือจับได้มันจะง่ายกว่านะฮะใช้ฟอลคอนล่าเหยื่อมันจะใช้ฝีมือนิดนึงไม่นิดเนี่ยเยอะเลยแหละถ้าอยากรู้ว่ามันยากแค่ไหนลองหามาเล่นสักตัวนึงก็จะรู้นะฮะโอเคนะครับเมื่อกี้จะเอาให้ได้เอาโอเคกินอิ่มแล้วพอแล้ว